าได้เบาฝนตกถนนลื่นรถกระบะขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนร้านขายอาหารพังยับลูกค้าหนีตายวุ่นโชคดีไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้9กันยายน2567บริเวณหน้าร้านขายข้าวขาหมูริมถนนเทพกระตีขาหกนอกเมืองภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมากๆเลยโชคดีที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บ